านีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K-Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตยกระดับเครื่องยนต์ของคุณด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์คุณภาพสูงผนวกกับน้ำมันแร่พาราฟินิกชนิดพิเศษที่ได้มาตรฐาน API CK4 ในการปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทลดการสึกหรอตอบสนองทุกความแรงประหยัดเชื้อเพลิงลื่นไหลทุกการขับขี่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ทุกรุ่นทุกค่ายให้เครื่องยนต์ของคุณสะอาดเหมือนใหม่ไว้ใจลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมิติข่าว FM 90.5 Energy Radio สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะธุรกิจเศรษฐกิจหุ้นทองน้ำมันปากท้องของประชาชนชีวิตความเป็นอยู่และเทรนด์ใหม่ๆของโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสนใจติดต่อโฆษณาหรือซื้อเวลาจัดรายการกับทางสถานีโทร063-829-7465 063-829-7465 Energy สมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้า
านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำช่ำปั๊มน้ำเทพติดต่อที่โทรศัพท์023742582ชีวิตของคนย่อมวนหมุนเปลี่ยนมีแล้วจนวนเวียนเปลี่ยนไปต้นย่อมเวียนเปลี่ยนวนสับสนไม่มีวันสิ้นแต่ดวงดาวนั้นยังร่วงดินความสูญสิ้นย่อมมีทุกตัวบุคคลชีวิตคนเราที่เคล้าพลังพลาดเป็นเพราะความประมาทอาจจะพาให้ต้องอาจจนหากหลงลืมนึกรู้ตื่นตนจากต้องอาบจนไม่พ้นเป็นว่าวที่ขาดลมร้อนชะตาของคนย่อมเวียนเปลี่ยนวนสับสนไม่มีวันสิ้นแต่ดวงดาวนั้นยังร่วงดินความสูญสิ้นย่อมมีทุกตัวบุคคลชีวิตคนเราที่เคล้าพลังพลาดเป็นเพราะความประมาทอาจจะพาให้ต้องอาบจนหากหลงลืมนึกรู้ตื่นตนจากต้องอาบจนไม่พ้นเป็นว่าวที่ขาดลมร้อนรัติการทั้งหลายพึงสดับพรามนักรบพงพันสามนี้ไม่ควรยกย่องในตำแหน่งอธิการคือเจ้าคลังสมบัติเพราะพรามไม่ยอมให้แม้แต่ทรัพย์ซึ่งมีไว้สำหรับใช้การนอกแต่จะให้ด้วยไม่เต็มใจใช้นักรบให้มีหน้าที่ในทรัพย์ก็จะหุนหันชักกระบี่ออกจัดการพงพันซึ่งดำรงในตำแหน่งเจ้าคลังก็จะกลืนสรรพสมบัติไว้หมดโดยถือว่าตนเป็นญาติจากหนังสืออิโตประเทศสุขสันต์วันเก่าครับท่านเพื่อนรัตติการเจ้าเก่าเก่ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินะอยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารเอาขอเชิญท่านพักผ่อนหย่อนอารมณ์ตามอัธยาศัยนะครับท่านเพื่อนรัตติการก็มาเป็นเพื่อนท่านเหมือนเดิมรายการของเราก็เริ่มประมาณ3ทุ่มหรือว่า1ยามนะท่านขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้อุดหนุนรายการชาวเราทั้งขาประจำที่เคยฟังตอน2ยามเมื่อก่อนนี้รายการนี้เสนอตอน2ยามก็คือเที่ยงคืนก็เป็นเพื่อนคนนอนดึกมานมนานกาเลแล้วเพิ่งจะเปลี่ยนเวลามาออก1ยามไม่กี่วันมาเนี่ยก็เรียกว่ามีแฟนอยู่2กลุ่มกลุ่มเก๋ากึกก็ติดตามมา
มาฟังกันตอน 3:00 น.ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยฟังเลยเพิ่งจะมาได้ฟังก็ถือว่าเป็นแฟนใหม่เจ้าเราก็จะเรียนให้ท่านได้ทราบว่ารายการนี้ไม่ใหม่เก่าเก๋ากึกจัดเป็นเพื่อนผู้ฟังกันมา60กว่าปีแล้วครับท่านก็วันนี้ก็อีก1วันที่เพื่อนรัติการมาเป็นเพื่อนท่านตามแบบฉบับของชาวเราขอขอบคุณท่านที่อุดหนุนนะวันนี้เราก็รัติการพึงสดับ จากหนังสือฮิโตประเทศฮิโตประเทศเนี่ยท่านที่รู้ก็รู้ท่านที่ไม่รู้ก็ว่าเอ๊ะอะไรของมันฮิโตประเทศก็จะต้องเล่าแจ้งแถลงไขให้ทราบซะฮิโตประเทศนี้เขาถือว่าเป็นปกรณำอมตะแห่งบูรพานะหรือคัมภีร์ปัญจตันตระเก่าแก่เก๋ากึกนมนานกาเลมาแล้วเขารวบรวมพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหลายแหล่แล้วประมวลมาแล้วก็เอามาเป็นข้อส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นด้วยกับฮิโตประเทศจะมีบางข้อที่คัดง้างกันนะแล้วก็แปลมาโดยเสถียรโกเศสและนาคประทีปนนแน่แปลตั้งแต่ปี2464นะครับท่านเดือนตุลาเอาเดี๋ยว จะถือโอกาสเล่าให้ได้รับรู้ซะคือว่าหลังปกฮิโตประเทศเนี่ยนะมีข้อความดังนี้สำหรับท่านที่บอกเอ๊ะไอฮิโตประเทศนี่มันอะไรยังไงกัน ก็ฟังต่อไปนี้จะถ่ายทอดให้ได้รับรู้เขาบอกว่านักปราชญ์ยุโรปผู้ชำนาญทางวรรณคดีภาคอังกฤษลงสันนิษฐานว่าต้นรากของคัมภีร์นี้อิงอาศัยหลักในพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งต่อมามีผู้แก้ตัดเสริมตามอัตโนมัติพยานคือฉบับภาษาเยอรมันยังใกล้เคียงกับฉบับเดิมมากกว่าฉบับสันสกฤตในเวลานี้วงเล็บฉบับเยอรมันนั้นถ่ายจากภาษาละตินในศตวรรษที่15ลอคอราพุทธศักราช2100ฉบับภาษาละตินถ่ายจากฉบับภาษาอาหรับอาหรับก็จากฉบับภาษาสันสกฤตฉบับภาษาอาหรับได้มีแล้วในศตวรรษที่9ลอคอราพุทธศักราช1400ต่อมาถ่ายเป็นภาษาฮิบรูคือยิวแล้วก็ภาษากรีกจากนั้นก็จึงมีผู้แปลสู่ภาษายุโรปแพร่หลายไปเกือบทุกประเทศที่เจริญแต่ผู้ซึ่งถ่ายเป็นภาษาอังกฤษให้ชื่อใหม่ว่าพินเปเฟเบิลนะพินเปเฟเบิลก็เท่ากับนิทานของพินเปว่างั้นเถอะว่าโดยเนื้อความฮิโตประเทศเป็นสุภาษิตโบราณจับใจหน้าอ่านกำหนดแม้เป็นเรื่องซึ่งปรุงขึ้นครั้งสมัยดึกดำบรรพ์แต่ก็มีข้อความที่เปรียบเทียบชักอ้างถูกแท้จริงฟังได้ทุกกาลทุกสมัยและก็ไม่เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งจึงอาจเรียกได้ว่าสุภาษิตศพสมัยเป็นเรื่องที่ควรเป็นสมบัติอันวิเศษของนักนิติคดีทั่วไปเสถียรโกเศสและก็นาคประทีป
ตุลาคม2464นี่ครับท่านก็คือหลังปกหนังสือฮิโตประเทศปกรณำอมตะแห่งบุรพาซึ่งผมก็ถือว่าเป็นรายแรกเลยที่เอาฮิโตประเทศนี่มารัติการพึงสดับย้อนไปโน่นเลยท่านเกินกึ่งศตวรรษไปอีกเลยตั้งแต่เริ่มรายการเพื่อนรัติการใหม่ๆอ่ะนะก็ชาวเราเป็นเจ้าแรกที่เอามารัติการพึงสดับวันละข้อวันละข้อวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวที่มามันเป็นอย่างเงี้ยนะหนังสือฮิโตประเทศโดยเฉพาะวันนี้เราคัดข้อ96กับ97ที่เขาบอกว่าพราหมณ์นักรบพงพันสามเนี้ยไม่ควรยกย่องในตำแหน่งอธิการคือเจ้าคลังสมบัติเพราะพราหมณ์ไม่ยอมให้แม้แต่ทรัพย์ซึ่งมีไว้สำหรับใช้การนอกแต่จะให้ด้วยไม่เต็มใจใช้นักรบให้มีหน้าที่ในทรัพย์ก็จะหนุนจะหุนหันชักกระบี่ออกจัดการพงพันซึ่งดำรงในตำแหน่งเจ้าคลังก็จะกลืนสรรพสมบัติไว้หมดโดยถือว่าตนเป็นญาติก็ตอนนี้ในบ้านเมืองของเราก็พลวันพลเกเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองนะเกี่ยวกับคดีใหญ่ซึ่งมีเงินมากมายแล้วก็มีผู้เดือดร้อนมาฟ้องร้องมากมายเป็นประวัติการแล้วก็คดีนี้เขาก็ให้หน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้ได้ฟังข่าวทางทีวงทีวีมีสสบางคนตั้งข้อสังเกตว่าไม่ไว้ใจหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเงินทองทองมากมายมหาศาลแน่เรียกว่าเมืองไทยนี่หวาดระแวงซึ่งกันและกันไปหมดแม้แต่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ตามคนก็ไม่ไว้อกไว้ใจเมื่อเจอปัญหาคดีความที่เกี่ยวกับเงินทองทองนี่ละมันเป็นซะอย่างนี้ละท่านเอ๋ยเมืองไทยนี่ก็ฝรั่งมังค่าทั่วโลกไปหมดเลยตอนนี้ก็ยกย่องว่าเยี่ยมที่สุดน่าอยู่ที่สุดแต่อีกมุมหนึ่งก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องการโกงเล่กลต่างๆและลุกรามไปถึงไม่ไว้วางใจหน่วยงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะเข้าไปทำคดีโน่นนี่นี่เป็นอย่างนี้กันซะได้นะท่านเอ๋ยอ้าวก็วันใหม่ไม่ใช่วันใหม่วันเก่าสิผมก็ติดวันใหม่เพราะว่าจัดรายการตอนสองยามนั้นมันเริ่มวันใหม่นะจัดมานานก็เลยมีความรู้สึกว่าคุยกับท่านตอนสองยามยังไม่จางหายเลยตอนนี้ก็เลยต้องบอกว่าสุขสันต์วันเก่าครับท่านเพราะว่าวันที่ผ่านมานี่มันก็เหลืออีกประมาณไม่ถึง3ชั่วโมงก็หมดวันไปเริ่มวันใหม่โดยสากลเราก็จึงบอกว่าสุขสันต์วันเก่าครับท่านซึ่งคำนี้ท่านคงจะได้ยินในรายการของผมนี่เป็นเจ้าแรกเลยใช่ไหมอ้าวท่านก็ขอให้โชคดีมีสุขกันโดยทั่วหน้านะมาฟังเพลงกันหมู่นี้แม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้อนรับขับสู้ประชาชนพลเมืองไว้มีเพลงที่เกี่ยวกับเจ้าพระยา
ซึ่งนักประพันธ์เก่ารายหนึ่งคือคุณสมานเกียรติวิไลเป็นผู้แต่งเพลงชื่อว่าเจ้าพระยารำพันท่านคุ้นไหมก็คงไม่คุ้นก็ฟังซะมันจะได้คุ้นนะเพลงนี้ก็คุณศรีสุดาเริงใจผู้ร้องเพลงแม่สายดังระเบิดอยู่ในช่วงอ้อๆเสียงสดใสซาบซ่าเป็นผู้ขับร้องขอเชิญสำราญกับเพลงเจ้าพระยารำพันคุณสมานเกียรติวิไลคุณสมานนี่ก็ชื่อสมานนี่ก็เราเคยผ่านหูกันบ่อยๆก็คือสมานกัญจนพลินศิลปินแห่งชาตินะครับแต่ว่านี่ก็มีสมานเกียรติวิไลเป็นนักประพันธ์เพลงผลงานก็มีไม่มากนะที่เขาบันทึกกันในคราวนี้น่ะหมายความว่าก็หลายปีมาแล้วนะตั้งแต่ปี16นู่นน่ะที่บันทึกกันด้วยเสียงของคุณศรีสุดาเริงใจเนี่ยท
ที่ร้องเพลงแม่สายดังระเบิดเนี่ยนะก็มีผลงานของคุณสมานเกียรติวิไลชื่อว่ารักร้อนแอรักร้อนท่านละตอนนี้เป็นยังไงรักร้อนร้อนรักกันอยู่บ้างไหมก็คงจะไม่ค่อยมีอะเพราะว่าแฟนรายการของผมนี่ก็ล้วนแต่ยังว่าอายุอนามตั้งแต่ปลดเกษียณแล้วยันเกกันไปถึง90โน่นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องร้อนรักอะไรกันนี่มันต้องตอนหนุ่มๆสาวๆใช่ไหมล่ะท่านแต่ก็ไม่แน่บางคนอาจจะมาถูกโรคกันตอนแก่ก็ได้นะก็ว่ากันไปเอาท่านเพลงรักร้อนเนี่ยคุณศรีสุดาเรืองใจขับร้องเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณพิมพ์ปฏิพันธ์พึ่งธรรมจิตเพลงนี้มันจะออกในลีลาเพลงบลูผสมแจ๊สก็เรียกว่าแหวกแนวออกไปว่างั้นเถอะเอาสิท่านเชิญสำราญกับเพลงรักร้อนท่านคือเพลงรักร้อน
ประพันธ์โดยสมานเกียรติวิไลขับร้องโดยศรีสุดาเริงใจเสียงสดใสซาบซ่าที่ร้องเพลงแม่สายดังระเบิดนั่นละเจ้าเนี้ยแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีโดยพิมพ์ปฏิพานพึ่งธรรมจิตตอนนั้นเขาก็ยังหนุ่มฟ้อยังไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาตินะก็สร้างผลงานในลักษณะอย่างเนี้ยนี่ก็ต้องขอบคุณคุณสมพงษ์วรรณพิญโยที่ช่วยถ่ายลงแผ่นจากแผ่นเสียงลองเพลงสตอริโอลงเป็นซีดีส่งไปให้ชาวเราก็ขอขอบคุณไมตรีจิตของคุณสมพงษ์วรรณพิญโยมาณโอกาสนี้ด้วยเสียงเบสไม่ค่อยมีเลยเบสน้อยไปนะครับก็มีแต่เสียงแหลมใสเป็นส่วนใหญ่ทีนี้เพลงในทำนองเดียวกันเนี่ยท่านนะแล้วก็คนเดียวกันเนี่ยเป็นผู้แต่งเขาก็เอาทำนองเนี่ยไปแต่งเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งก็ไปคนละเรื่องเลยเพราะว่าเพลงเมื่อกี้นี้ชื่อรักร้อนเป็นเรื่องของนารีไม่สมรักมันก็ร้อนรุ่มกลุ่มอุราแต่นักประพันธ์คนเดียวกันเนี่ยคือสมานเกียรติวิไลเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ความคิดใหม่เลยแต่งเพลงชื่อรักซึ้งใจแน่เมื่อกี้นี้รักร้อนร้อนรักใช่ไหมกัดกลุ่มในอุราตอนนี้รักซึ้งใจให้ยี่ห้อธานินทร์อินทรเทพกับร้องอ้าวลองฟังดูสิว่านักประพันธ์คนเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้นี้แต่งรักร้อนบัดนี้มาแต่งรักซึ้งใจฟังเสียงของยี่ห้อธานินทร์อินทรเทพเชิญท่านดนตรีก็โดยพิมพ์ปฏิพันธ์พึ่งธรรมจิตเนี่ยซึ่งส่วนไหนดื่มดำเพียงใดก็คงรู้ดีน้องออดอสอเคยปลอดพรำชื่นช่ำสุขล้ำจนเหลือจวบจนวันนี้ไม่ลืมรักกันรักฝังใจฝังใจฝังใจรักซึ่งใจซึ่งใจซึ่งใจรักซึ่งเพียงใดเมื่อก่อนเราเคยฝากใจสัมพันธ์เพราะห่วงนวลน้องจนจับจิตจะสิ้นชีวิตไปไวให้รักเรานั้นมันคงเรื่อยไปสงสารรักบ้างเถิดคนดีรักของพี่นี้ยังฝันใฝ่พี่ถือความรักเป็นอมตะพี่ถือสัจจะที่เคยให้ไม่เคยเปลี่ยนใจร่วมคู่เสน่หาถึงนิทรานิทรานิทราฝันเพ้อไปเพ้อไปเพ้อไปรักแม่ตัวตายก็ไม่คลายลืมคำสัญญาตราบน้ำและฟ้าจะสิ้นสุดโลกเทเอียงสุดอีกครั้งมาแต่ใจพี่นารักเธอเสมอThank you.
งสารรักบ้างเถิดคนดีรักของพี่นี้ยังฝันใฝ่พี่ถือความรักเป็นอมตะพี่ถือสัจจะที่เคยให้ไม่เคยเปลี่ยนใจร่วมคู่เสน่หาถึงนิทรานิทรานิทราฝันเพ้อไปเพ้อไปเพ้อไปรักแม่ตัวตายก็ไม่คลายลืมคำสัญญาตราบน้ำและฟ้าจะสิ้นสุดโลกเอียงสุดอีกแต่ใจพี่นารักเธอเสมอนี่ละท่านคือเพลงชื่อรักซึ้งใจคุณสมานเกียรติวิไลเป็นผู้แต่งกับร้องโดยธานินอินทรเทพด้านดนตรีก็โดยพิมพ์ปฏิพานพึ่งธรรมจิตออกในลีลาแจ๊สนะออกทั้งเพลงบลูเครื่องเป่าเทียบขาดเลยอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าท่านมีเครื่องเสียงดีๆนะโอ้จะมีความสุขมากชาวเราก็จะถือโอกาสแนะนำซะเลยว่ามีวิทยุตั้งโต๊ะยี่ห้อพานาโซนิกวิทยุตั้งโต๊ะนะไม่ใช่วิทยุกระเป๋าหิ้วเล็กกระจิ๋วเป็นวิทยุตั้งโต๊ะลำโพงแยกจากตัวเครื่องระบบสเตอริโอท่านมีมันหนึ่งเครื่องแล้วฟังเพลงอย่างนี้นะโอ้จะได้รับรสชาติท่านก็ปรับลำโพงทีละนิดนั่งกลางลำโพงซ้ายขวานะตั้งความสูงระดับหูแล้วก็ปรับมุมทีละนิดจนกระทั่งมันเกิดมิติเวทีเสียงก็เสมือนเรานั่งฟังอยู่หน้าวงดนตรีกันเลยเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยการที่วิทยุลำโพงแยกแก่ตัวเครื่องนะฟังแล้วก็มีรสชาติแล้วเสียงเยี่ยมสดใสดีมากเล่นอะไรก็ได้เปิดแผ่นซีดี MP3 เล่น USB เล่นบลูทูธแล้วก็เวลาจูนหาคลื่น FM เนี่ยนะเป็นระบบดิจิตอลคือตัวเลขจะขึ้นที่จอให้เห็นว่าท่านจูนไปที่ความถี่เท่าไหร่แล้วนี่มันดีอย่างนี้ปรับทุ่มแหลมได้ตามที่หูต้องการนะและก็มีรีโมทให้รับประกันให้อย่างดีราคาเพียง 3,000 กว่าบาทน่าเล่นมากกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองรับประกันให้อย่างดีนะไม่ต้องไปห่วงซื้อหากันง่ายๆท่านทางโทรศัพท์กรุณาจดเบอร์ไว้หน่อยจะเป็นประโยชน์สักวันหนึ่ง023741876 023741876วิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกลำโพงแยกจากตัวเครื่องสามส่วนเมื่อประกบกันแล้วไม่กินเนื้อที่ในการตั้งวางเอามาไว้ข้างเตียงเอามาไว้หัวนอนเอาไว้ห้องรับแขกแจ๋วไปเลยแล้วก็เหมาะที่จะซื้อเป็นของขวัญให้ญาติมิตรของท่านที่เขาขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านอาหารเปิดคลินิกเนี่ยให้วิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกราคา 3,000 กว่าบาทนะแจ๋วไปเลยทีเดียวท่านขอบคุณมากครับอ้าวท่านเราวันนี้ก็เล่นเพลงแปลกๆเสียงใสๆเพลงเนี่ยท่านถ้าเราไม่ค่อยได้ฟังนะมันจะไม่มีความไพเราะเพราะว่าเราไม่คุ้นกับมันเพลงเนี่ยถ้าเราคุ้นพออินโทรขึ้นปั๊บเราก็ร้องได้แล้วอยู่ในใจนะคุ้นคำร้องคุ้นท่วงทำนองแต่ถ้าไม่คุ้นเลยนี่มันเปะปะไปหมดเพราะนั้นก็เราจะเล่นเพลงแปลกๆให้ฟังในบางวาระนะ
ในแผ่นนี้เนี่ยท่านผลงานของคุณสมันเกียรติวิไลเนี่ยก็แต่งเพลงหนึ่งให้คุณพราวตาดาราเรืองลืมเธอแล้วหรือยังคุณพราวตานี่ก็ร้องเพลงได้ไพเราะเสียงสดใสดีนะมีเพลงอยู่เพลงท่านชื่อว่าไม่สงสารหัวใจคุณสมานเกียรติวิไลเนี่ยแต่งให้คุณพราวตาดาราเรืองขับร้องเอาสิขอเชิญฟังเพลงไทยสากลแปลกๆไม่สงสารหัวใจคือเพลงชื่อไม่สงสารหัวใจคุณพราวตาดาราเรืองขับร้องผลงานของคุณสมานเกียรติวิไลเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตศิลปินแห่งชาติท่านได้ฟังเพลงนี้แล้วมีเพลงไหนแวบเข้ามาบ้างไหมระหว่างที่ฟังคุณราวตาขับร้องเนี่ยที่ถามมาอย่างนี้เพราะเหตุว่าช่วงทำนองเพลงนี้มันเป็นเพลงยอดฮิตติดหูผู้คนมานานนะดาดาดาดีดา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 ดีดาดาดาดีดา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 เป็นยังไงผมคิดว่าหลายท่านทีเดียวในระหว่างที่ฟังคุณราวตาร้องเนี่ยก็คงจะเวลเพลงที่ว่าทุ
ุกคนเกิดแล้วยังมีวันตายต้องควรขนควายหมายดีเท่านั้นว่ามางี้นี่ท่านก็คงจะบอกว่ามันต้องสมยศที่อย่างนี้เพลงนี้ใช่แล้วท่านเป็นเพลงยอดที่ติดหูผู้คนมานานเป็นเพลงไทยสากลที่ดีมีคุณค่าก็คือมิตรแห่งความดีนี่ละทำนองเพลงนี้ละท่านทำนองไทยๆนะก็มิตรแห่งความดีนี่ท่านเป็นเพลงที่สร้างสรรค์จันลงนะน้ำใจแห่งมิตรอันควรอารีก็คือคนที่เขามีเมตตารู้จักเกื้อกูลและอุดหนุนซึ่งกันดังว่าต้องทำใจรักกันไว้ดีกว่าเมื่อเราเกิดมาถือว่าญาติเดียวกันแม่มันสร้างสรรค์นะก็เรื่องของน้ำใจไมตรีอะไรกันเนี่ยถ้าหากว่ามีต่อกันแล้วมันก็ทำให้ผู้คนอยู่สุขสบายเพราะฉะนั้นเพลงนี้ท่านมิตรแห่งความดีชื่อก็แจ๋วคำร้องก็สะกิดเตือนให้ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรีเกื้อกูลกันนะเยี่ยมจริงๆเอาสิว่ามาอย่างนี้จะให้ท่านได้รับความสำราญกับเพลงไทยสากลที่เป็นยอดฮิตติดหูผู้คนมานานกับร้องโดยยี่ห้อสมยศทัศนพันธ์ในวัยหนุ่มมิตรแห่งความดีมีได้มีใจมัน
สมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์ห้ากินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ท่านกำลังฟังรายการเพื่อนรัติการนะครับทางวพท FM 90.5 ผมกุลชาติเทพหัสดินณอยุธยาเป็นผู้จัดรายการนี้ก็เริ่มประมาณ3ทุ่มคือ1ยามนะท่าน1ยามก็คือ3ทุ่มเพื่อนรัติการลากรถหลายลีลาก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเป็นเพื่อนท่านเราเป็นเพื่อนท่านมา60กว่าปีแล้วครับท่านเมื่อก่อนนี้อยู่ตอนสองยามเป็นเพื่อนคนนอนดึกกันโดยเฉพาะและตอนนี้เปลี่ยนเวลามาเป็นหนึ่งยามคือสามทุ่มท่านผู้ฟังก็มีจำนวนหนึ่งที่เพิ่งจะมาฟังรายการนี้ก็ลองฟังกันไปสักพักหนึ่งเพื่อเกิดถูกโรคถูกอารมณ์ถูกหูก็จะได้มีเพื่อนแก้เหงาแก้เซ็งกันไปในตอนนี้นะท่านเราก็เสนอเพลงไทยสากลจากอดีตที่มีคุณค่าต่อการฟังเพลงต่างๆหลายๆเพลงที่ท่านไม่ได้ฟังที่ไหนก็จะได้ฟังในรายการนี้นะครับเพราะฉะนั้น ท่านผู้ฟังที่มีอายุอนามแล้วเคยได้รับความสำราญกับเพลงไทยสากลจากอดีตมาแล้วก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้เบื่อไม่อยากเปิดวิทยุหรือทีวีแล้วไม่มีเพลงที่เข้ารู้หูท่านผู้ฟังรุ่นเก่าก็บอกว่างั้นบอกว่ายุคใหม่นี้ฟังไม่ได้เรื่องก็ฟังเพื่อนรัติการนะ เราจะไม่มีรบกวนโสตประสาทด้วยเพลงออกมาท่องบนไปตามยถากรรมอย่างนั้นไม่มีนะท่านมีแต่เพลงไทยสากลที่ดีมีคุณค่าซึ่งท่านอาจจะไม่คุ้นเราก็จะเลือกเฟ้นมาให้ฟังนะเมื่อกี้นี้ให้ฟังมิตรแห่งความดีก็มีเนื้อหาสาระดีมากใช่ไหมทีนี้จะให้ฟังเพลงชื่ออยู่เพื่อความดีสุนทรียานเวียงการศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งคุณปรีชาบุญยเกียรติร้องไว้เมื่อวัยหนุ่มตอนนู้นเพลงนี้เยี่ยมมากเลยเชิญสำราญท่านเลิศเลอประพิน
านีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5